มาดู5ทริคที่ทำให้คุณใช้ iPhone เก่งกว่าเดิมโดยไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มด้วยค่ะข้อที่1ใช้ iPhone สแกนเอกสารหยุดเลยค่ะกับการที่ต้องโหลดแอปเพิ่มเติมไม่ต้องโหลดอีกต่อไปเพราะ iPhone สามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชัน Note ขั้นตอนแรกนะคะให้เข้าไปที่ Note ค่ะแล้วสร้างโน้ตใหม่กดที่สัญลักษณ์กล้องถ่ายรูปสแกน Document ทีนี้เราก็กล้องเนี่ยถ่ายไปที่เอกสารได้เลยโดยตัวกล้องเนี่ยจะมีกรอบสีเหลืองเห็นไหมคะตรงหน้ากระดาษของเราเล็งดีๆเสร็จแล้วก็กด Save ได้เลยค่ะเอกสารที่คุณสแกนเสร็จแล้วก็จะอยู่ในแอปพลิเคชันโน้ตแต่ที่สำคัญคุณสามารถส่งต่อไฟล์เอกสารอันนี้เป็นแบบ PDF ได้ด้วยนะข้อที่2เซ็นเอกสารค่ะจากเมื่อกี้ใช่ไหมคะพอคุณสแกนเอกสารเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ไฟล์ PDF บางเอกสารคุณต้องเซ็นลงนามใช่ไหมคุณก็สามารถทำได้เลยค่ะกดเข้าไปที่ไฟล์เอกสารกดรูปสี่เหลี่ยมที่มีลูกศรขึ้นไปที่มุมขวาบนค่ะกด Mark up สัญลักษณ์ Signature หรือภาษาไทยก็คือลายเซ็นต่อไปนี้นะคะคุณก็ไม่ต้องปริ้นแล้วเซ็นให้วุ่นวายคุณแค่สแกนเอกสารเซ็นเลยเซ็นแบบ e-signature นะแล้วก็ส่งต่อได้เลยค่ะข้อที่3สายฟังเพลงฟังทางนี้เลยค่ะเพราะเขาสามารถค้นหาเพลงแบบรวดเร็วทันใจมากง่ายสุดๆไม่กี่ขั้นตอนค่ะเข้าไปที่ setting control center กดบวกที่คำว่า music recognition หรือภาษาไทยคือการจำเสียงเพลงพอทีนี้นะคะคุณเจอเพลงที่คุณชอบแต่ว่าไม่รู้ว่าเพลงอะไรคุณก็แค่ลาก Control Center ลงมากดสัญลักษณ์ที่คุณแอดเข้าไปเนี่ย Music Recognition พอทีนี้รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะฟังแล้วก็จะมี Notification เด้งขึ้นมาบอกคุณเลยว่าชื่อเพลงนี้คือเพลงอะไรง่ายสุดๆไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มเลยค่ะข้อที่4สายเอกสารต้องชอบมาดูวิธีการ Undo Redo ในแอป Note กันค่ะถ้าคุณเขียนผิดให้ทำแบบนี้ค่ะนี่ก็จะมีเมสเซจแบบนี้เด้งขึ้นมานะคะคุณก็สามารถกดคำว่า undo ได้เลยมันก็จะหายไปถ้าคุณกลัวว่าจะเขย่าเกินใช่ไหมให้คุณทำแบบนี้ค่ะสำหรับการ undo ให้เอา3นิ้วให้ลากจากด้านขวาไปซ้ายปุ๊บหายเลยแต่ถ้าคุณต้องการ redo ให้เอา3นิ้วลากจากซ้ายไปขวาก็จะกลับมาเหมือนเดิมส่วนวิธีการ copy ก็ง่ายมากเลยค่ะเลือกพารากราฟที่คุณต้องการ copy ใช้3นิ้วหุบเข้าหากันพอทีนี้คุณจะไปวางใช่ไหมคุณก็แค่ใช้3นิ้วกระจายออกจากกันแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะข้อที่5เปลี่ยนภาษาทั้งหน้าเว็บเลยค่ะเอาเฮ้ยภาษาอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกก็เปลี่ยนภาษาทั้งหน้าเว็บได้เลยค่ะวิธีการนะคะก็เข้าหน้าเว็บอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจากนั้นให้กดที่สัญลักษณ์ A ตัวที่มุมซ้ายด้านบนค่ะแล้วกดไปที่ Translate to English เพียงเท่านี้หน้าของเราก็จะกลายเป็นภาษาอังกฤษแล้วแต่เสียใจด้วยนะภาษาไทยยังทำไม่ได้เลยค่ะก็เป็นว่าข้อนี้จะมีประโยชน์ต่อเมื่อคนที่เขาจำเป็นต้องหาข้อมูลแล้วนั่นเป็นข้อมูลเฉพาะทางอย่างเช่นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาโซนยุโรปเนี่ยคุณก็สามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ค่ะ